สวัสดีค่ะผู้ชมที่รักทุกท่านนะคะวันนี้พบกับช่องแม่ใหญ่แอคบ้านสวนนะคะวันนี้แม่ใหญ่แอคบ้านสวนเปิดตัวมะเดบอนสีพื้นบ้านนะคะเป็นบอนสีลูกไม้ที่เกิดจากบอนสีลูกบ้านเพาะเมล็ดจากสวนของแม่ใหญ่แอคเองนะคะอันนี้เพาะไว้วันนี้เตรียมมาจะย้ายกระถางนะคะใช้กระถางขนาด8นิ้วแล้วก็รองด้วยเปลือกมะพร้าวแล้วก็ตามด้วยใบไม้ผูล้วนๆนะคะไม่ได้เติมอะไรนี้เป็นใบหมักก้ามปูนี่ใส่ดินไปแต่นี่สงสัยคงจะเต็มเกินไปเดี๋ยวแม่ใหญ่เอาบอนสีมาเทียบลองดูนะคะต้องทดลองก่อนเดี๋ยวขอแม่ใหญ่ทดลองก่อนนะคะว่าจะพอดีไหมก็ต้องเอาดินออกก่อนแล้วล่ะเพราะว่ามันเต็มเกินไปเดี๋ยวต้องเทออกกระถางใหม่มาใส่ปลูกบอนสีไว้ชมนะคะปลูกประดับบ้านสวยดีใครชอบก็ลองหามาปลูกนะคะเวลาว่างๆเอาแค่วันละ5 นาที10นาทีนะคะครึ่งชั่วโมงอยู่กับต้นไม้ที่บ้านนะคะรักความสุขปลูกต้นไม้ส่งเสริมความสุขให้ตัวเองนะคะเดี๋ยวขอดูหัวหน่อยนะนี่วิธีดูหัวของแม่แยกนะคะเปิดก้นกระถางมาเลยหัวเล็กนิดเดียวเดี๋ยวเติมดินก่อนค่ะใส่ไปดินนะไม่มีใบไม้ผูสามารถที่จะเอาดินหน้าดินตามข้างรั้วข้างบ้านได้นะคะใต้ร่มไม้ชายคาได้นะไม่จำเป็นต้องใบไม้ผูใบก้ามปูเสมอไปนะคะบอนสีปลูกง่ายแค่โยนลงไปข้างพื้นดินดินชุ่มชื้นได้อุณหภูมิพอเหมาะเขาก็เจริญเติบโตแล้วนี่เป็นอันเสร็จต่อไปแม่ใหญ่จะหาน้ำมารดนะคะเป็นการบำรุงดูแลตลอดไปรดน้ำธรรมดาก็สวยได้นะคะเสร็จแล้วก็วางเข้าร่มนี่ปลูกต้นไม้บอนสีแบบนี้วันเดียวก็สวยได้นะคะถ้าใครรักใครชอบก็ลองหามาปลูกดูนะคะสำหรับท่านใดดูคลิปจบแล้วนะคะอย่าลืมนะคะกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ติดตามช่องแม่ใหญ่แอคบ้านสวนนะคะรอชมคลิปใหม่ต่อไปสวัสดีค่ะ